ให้พี่โลล่าดิให้พี่โลล่าบอกพี่โลล่าให้หน่อยบอกพี่โลล่าให้หน่อยมาอีก10 11จะลงมากี่คน1 2 3 9 1 2 3 9 10นี่ไง11 1 2 3 9คือเอา9บวก3 1 2 3 9 10เฮ้ยแล้วมาสายการบินหนาว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 แล้วมาสายการบินอะไรเด็ดรู้เปล่าแอร์เอเชียสวัสดีครับกุมารทราเวลอยู่ที่ไหนคุ้นๆไหมครับภูเก็ตนั่นเองแล้วเดินไปไหนเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยแต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะเราต้องมีแบบคนพาทัวร์นะแล้วมาภูเก็ตแบบธรรมดามันไม่ได้แล้วไงต้องมาภูเก็ตแบบที่เราไม่เคยมาโจโฉของภาคใต้คือโจจังเกิลตอนนี้ยังพูดไม่ออกทำไมยังไม่ได้กิน สองกระป๋องแล้วลื่นเลยครับโค้กโค้กนั่นแหละโจจังเกิลจะพาเราไปบุกภูเก็ตแบบที่ไม่เคยบุกมาก่อนอย่ามาภูเก็ตภูเก็ตเป็นแค่ท่าผ่านภูเก็ตเป็นแค่จังหวัดผ่านล่าขาสิ่งที่ล่าดูอยู่ในมือค่ะไม่ได้ไปเนี่ยอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่เขาแบบแนะนำเราจะไปทัวร์แบบทุรกันดารไม่เราจะเรียกทริปนี้ว่าทริปกูมานทราเวลทัวร์กันดารครับนะอย่างนี้เราเคยไปเห็นก็เคยไปเห็นเราจะไปเห็นอีกทำไมเราต้องไปที่เราไม่เคยไปอุ้ยอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะทำอะไรจับงูพี่พี่โจบอกเราไอ้จับงูพี่โจทำทัวร์จับงูคำเดียวใครไปวะเยอะครับตรงนี้เหรอเป็นผมคนเดียวที่ทำในประเทศไทยแล้วครับนี่พานักท่องเที่ยวไปดูงูนั่งเรือชมงูแล้วก็ไปดูงูครับนั่งเรือไปดูงูครับจริงๆในใต้รถไม่มีนะงูไหวไหมเดนสนุกนะครับแล้วก็มันมีกบชนิดนึงด้วยที่ว่าอร่อยมากเลยเขาเรียกกบน้ำเค็มกบน้ำเค็มไปจับกบได้ด้วยไปจับกบได้ด้วยอันนี้รถใครครับของผมเองครับเอาไว้ทำทัวร์อันนี้เป็นปัดไกด์พี่เป็นไกด์จริงๆเหรอใช่ครับไกด์อาชีพคืออาชีพหลักคือไกด์เลยเป็นไกด์ด้วยครับแล้วก็ทำเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยครับช่วงโควิดครับตกงานครับก็เลยรับงานพาเที่ยวแบบหาวัตถุดิบวิถีชีวิตอะไรเนี่ยครับเป็นคนไทยส่วนมากเฮ้ยเขาทำแบบจริงจังวันนี้เราจะไปหาบุฟเฟ่ทะเลครับบุฟเฟ่ทะเลช่วงนี้เราจะไปบุฟเฟ่ทะเลซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ต้องใช้ตังค์เลยซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ต้องใช้ตังค์ใช้ประหยัดเหงื่อแรงกายและน้ำตาก็ใช้ความวุ่นวายด้วยครับใช้ความวุ่นวายลองใช้เงินดูไหมล่ะแวะได้เลยครับใช้เงินแป๊บเดียวครับพี่โจเขาบอกว่าวันนี้เราโชคดีกันมากเพราะว่าน้ำลงเยอะมากและลงนานมากแปลว่าเราจะได้เหนื่อยกันมากขึ้นกว่าเดิมแมคโครไหมแมคโครคือพี่โจเขาบอกว่าพอน้ำมันลงเยอะๆเนี่ยไอ้พวกอะไรที่มันอยู่ลึกเราก็สามารถที่ไปจับได้แล้วเช่นหอยที่มันอยู่น้ำลึกตอนนี้น้ำมันก็ไม่ลึกแล้วเราสามารถดำลงไปเอาหอยน้ำลึกได้หอยตาวัวหอยโนราหอยน้องสาวหอยน้องสาวอย่างเงี้ยแต่เราไปพังงาแล้ววันนี้ได้จับอะไรหลายอย่างเลยที่ไฮไลท์เลยที่เราได้วันนี้น่าจะเป็นหอยลายเสือกั้งบ้างล่ะดีกว่าพูดคำเดียวได้สองอย่างเลยครับได้ทั้งหอยได้ทั้งกั้งเราต้องไปหาเหยื่อก่อนเหยื่อก็คือปลาเป็นๆที่อยู่ในน้ำแล้วก็ต้องไปไล่จับปลาก่อนไล่จับปลาแล้วยังไม่กินปลานั้นยังไม่กินปลามาทำเหยื่อครับเอาแล้วก็เอาไม้มาเสียบเหยื่อแล้วก็ปั่นแล้วก็ขึ้นมาจับเลยมันแล้วก็จะมีหมึกสายด้วยครับหมึกสายที่ทางใต้เขาเรียกว่าวอยวายครับพอขึ้นมาตุ๊บมันจะวอยวายวอยวายฮะพูดเป็นเล่นคิรินอ
ที่ลูกหายคนนึงทำไมไม่มีใครดูน้องเนิงเลยน้องเล่นน้องเล่นแอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหนมันจะแอบอยู่ไหนแอบอยู่ที่ลาเสียกันหมดแล้วหน้าเวอร์แล้วนะไอ้โลกไอเดียของลุงต้องคิดตามไอ้โลกไอเดียเป็นคนบอกให้หนูทำลาไอ้โลกดีครับมาใหม่แล้วคนที่ตกใจรองลงมาคือพี่โชเบรกเลยเบรกกระทันหันน้องลินน่าจะเล่นต่ออีกนิดนึงน้องลินเล่นต่อเนาะยูเทิร์นปุ๊บแล้วค่อยจ้าเอ๋นะครั้งต่อไปอ่ะแต่ว่าเทปนี้ไม่ได้หาหาคิรินหาลูกบอกทำล่าหาคิรินหาลูกไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่พังงอมเคยรักสู่ขอรักขอรักถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงครับเดินทางเดี๋ยวต้องเดินอีกนิดนึงอันนี้ไม่ใช่กันปลาปลาปลาไม่ใช่ลูกปลาโลมาอะไรมันจะมาถึงขนาดนี้ไอ้ลูกเดี๋ยวหนักนะไม่รีบเดินแล้วมันหนักนะหนักไปลูกโอ้หนักไปลูกดูไม่ถูกเดี๋ยวเราจะนอนกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบแคมป์ของเราตรงนี้เอาไม้ไปเอาไปทำอะไรอ่ะครับให้ผมวานค่ะวานของออกไปของตัวของผมปูใบมาขอดูโอ้ยนี่ปูใบนี่ปูใบครับนี่ปูใหญ่มากแต่ตัวนี้ไม่ใช่ปูใบตาแดงนะไหนเขาดูหน่อยครับนี่ปูใบนี่ปูใบใช่ใช่นี่ปูใบปูใบคือตรงนี้มันจะหยุดหยิกหรอตัวมันเป็นแบบนี้กล้ามเป็นแบบนี้แต่กลางคืนเราจะหายแบบนึงเราจะปูใบตาแดงอันนี้มันไม่แหลมอ่ะใช่ครับอันนี้เวลาเราเนี้ยกล้ามเราออกไปกินได้พี่อันนี้คือเหยื่อพี่จะลองเหรอพี่กายก็โอ้ยถ้าเหยื่อใหญ่ขนาดเนี้ยมันไม่หนีบครับตัวนั้นถ้ามันออกจากรูแล้วมันจะไม่หนีบครับเชื่อผมไหมไม่ปล่อยไงไม่หนีบครับตัวนั้นถ้ามันออกจากรูแล้วมันจะไม่หนีบครับเป็นไงพี่กายอุ้ยเป็นคมคมเลยเป็นคมคมอ่ะร้อยกัดคนละทีไม่ถ้าไม่ปล่อยก็ไม่จะไม่หนีบครับถ้าผมปล่อยนี่คือหนีบเมื่อกี้ผมจับอย่างนี้มันก็ค้างอยู่พอผมปล่อยปั๊บมันไม่ได้เจ็บแบบเหมือนกันไกลเหมือนไอ้ปูแบบปกติแต่มันเจ็บแบบคล้ายคล้ายครีมหนีบคล้ายคล้ายครีมหนีบนี่ลองดูได้นะครับนี่ๆๆเจ็บมั้ยครับบายมากบายมากถ้าปล่อยคือมันจะปล่อยเลยและถ้าโดนหนีบปุ๊บถ้าเราปล่อยเนี้ยมันก็จะวางคือถ้าเราวางพื้นมันจะวางวางปล่อยใช่ๆๆจําได้อยู่ผู้ลูกผมรู้อยู่แต่ผมมันไม่รู้อันนี้กล้ามอร่อยครับกล้ามอร่อยเหรอใช่ๆอุ๊ยมีหักเหรอหักได้เพราะว่าปูมันงอกใหม่ได้ไงได้ครับใช่ครับกล้ามนี้เราเดี๋ยวเราไปเผาครับเรากินได้เลยแล้วก็โอ้หนูจับกันแล้วจับกันแล้วจับกันแล้วเด็กๆจับกันแล้วจับอะไรกันรู้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเอามาเถอะไม่รู้นะอยู่ข้างพี่นั่นน่ะโอ้นี่ไงนี่ไงจับไปเลยลินจับไปเร็วๆลินเอาใต้นี้มันอยู่ใต้นี้นี่กูมาแล้วพี่ไปไหนละนี่ลินช้อนเข้าไป2 ตัว 2 ตัวไหนฮะพี่นี่ตัวเล็กนี่พี่เขาอยากได้แล้วเขายกโอเคไหนเขาดูหน่อยพี่ลินนี่เดี๋ยวอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กเราไม่เอาใช่ไหมคะพี่อย่าฝนเลยตัวเล็กไม่เอาพี่ลินให้เขาโตก่อนให้เขาโตอ่ะไปโชว์เร็วไปโชว์แล้วอันนี้หนีบเจ็บนะครับลองให้ป้าดูไหมป้าลองไอ้ตัวนี้ไปแล้วอยากได้ป้าลองตัวนี้ไหม
ตัวนี้มือนิ้วอาจจะเป็นแผลเลยหลายวันเลยให้อาจารย์ลงดูไหมหลายวันเลยหลายวันเลยอะไรอ่ะตัวจับง่ายแต่จับยากคือปลาปูมันจะอยู่ตามแบบยังไงพี่แบบนี้แหละครับเพราะก้อนนี้ใหญ่ใช่ลูกนี่ไงเดินเดินเดินจะแบบนั้นเอ้ยมีปะมีดิปูนี่ดีเก็บนะพลังมาเลยเอาเลยนะเราที่ปล่อยแล้วนะโอเคระวังหนีบนะได้แล้วไอเดนได้แล้วตะโกนดังได้แล้วได้แล้วได้ลูกครับโอ้ยน้องดีทำเองเหรอน้องดีเยี่ยมมากมันจะไปครับไปน้องดีเก่งสุดพี่ถิ่นขาถิ่นขาปูนี่แล้วพี่รู้ได้ไงต้องเอาอะไรขึ้นเดาเอาลูกเดาเอายกถูกอะไรก็ได้ใช่ไหมจะยกว่าอันไหนคิดว่ามันน่าจะมีก็รอถูกเราจะรู้ว่ามันน่าจะมีทีล่ารอสุ่มไหมอันนี้สุ่มอันนี้อ้าวยกสิยกยกนะกลัวไม่มีอะไรยกไม่กล้าอ้าวแล้วจะเจอปูไหมอ่ะถ้าพี่ล่าไม่ยกอ่ะไม่ดีมน้องอ้าวถือเอาก้อนไหนล่ามาดูเร็วไม่มีอะไรเลยขับไปล่าบอกดินเลยล่าจับเห็นตู้ยังนี่ก้อนนี่เข้าไปแล้วหนูเปิดก้อนนั้นเลยเราค่อยเปิดนี่ล่าจับนี่ล่าจับนี่แล้วไม่ยอมจับกลัวมันหนีป่ะพี่ลีให้น้องจับใหม่ลูกเดี๋ยวหาไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องหาให้ใหม่พี่ล่ามันอยู่ใต้นี้อ่ะจับได้อยู่ก้อนไหนก้อนนี่ไงพี่ล่านั่นๆเอาลูกปลาถึงตัวเลยค่ะเอาจับเลยจับเลยไอ้เล่นอันนี้ขึ้นไอ้เล่นยกขุนขึ้นยกขุนขึ้นอันนี้ที่เราจับเล่นตัวนี้ระวังนะปูนั้นหนีบเจ็บนะยกหินก่อนยกหินอ่ะพี่ล่าตัวหินมาช้อนไอ้เด่นอย่าจับมาคิดขอรู้ก่อนมันคือปูอะไรไอ้เด่นเจ็บไหมเจ็บไหมจะดอกไหมไปไหนแล้วไอ้เด่นนี่ไอ้เด่นเห็นกล้ามมันปักโผล่มาเนี่ยไอ้เด่นอย่าจับอย่าให้มันปักอันนี้ห้ามจับโอ้พี่รู้ไอ้เด่นปูหนีบเลือดออกจริงนานเอามือจับนานเห็นมากเลยเอาให้ได้มันหนีแล้วละเด่นขี้นี่ช่วยกันเอาสวิงมาตัวนี้ก็เจ็บเอาสวิงมารอไหมเจ็บดิไอ้เด่นใช่ก็เจ็บมากรีบเดี๋ยวไม่ลงหยิบมาหยิบไม่ได้ตัวนี้มันมีเจ็บมากครับมาดูรูกั้งไปแล้วเจอรูกั้งแล้วจับปูเหมือนกันเดี๋ยวดูแผลหน่อยมาดูนิ้วหน่อยโชว์นิ้วหน่อยไม่เจ็บไม่เป็นไรไปแล้วรูกั้งไปแล้วนี่ครับรูกั้งรูเป็นแบบนี้อันนี้รูค่อนข้างใหญ่นะครับเราเห็นรูขนาดนี้นะครับแต่ว่าวงรัศมีรูที่มันปิดปากรูไว้อะอยู่ประมาณนี้เลยรูนึงรูนึงนี่คือ1ตัวใช่ไหมครับรูนึงมันอาจจะมี2ตัวตัวผู้ตัวเมียนั่งไงข้างล่างนี่อยู่นี่อันนี้เลยค่ะไหนแล้วปูไปตาเร็วอยู่นี่คนหนีไปแล้วเมื่อกี้ใครหนีเลือดออกใครโดนหนีป่ะเอเดนขอดูมือหน่อยไม่หรอกเอเดนดูอะไรครับไหนชูดูหน่อยเป็นยังไงบ้างกัดแรงมากเจ็บไหมเจ็บแล้วไอเดนร้องไห้ไหมอันนี้ปูอะไรพี่ล่ะน่ารักแค่เนอะแล้วเวลามันหนีบแล้วไอเดนต้องทำยังไงลูกก็ต้องปล่อยมันอ่ะปล่อยยังไงลูกแล้วมันก็จะเดินอ๋อเอามันวางพื้นหรอเนี่ยแล้วมันก็จะแบบไปเองเราไม่ต้องดึงไหนไอเดนดึงหนังอ๋อหนังปูหรือหนังเราโดนัทยังมีรูรองเท้าปูก็มีรูมึงจะหนีกูไปไหนล่ะปูให้เอเดนโชว์ไว้พี่กายเลือดออกเลยกันเอเดนครับ
ไอเดนครับเอานี่ให้มันหนีบอะไรไอเดนจับปูโชดาได้ไหมครับได้ไหนนี่ๆๆๆเอาเลยอ่ะโอ้ตัวนี้อ่ะแบบใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยอ่ะได้ไหมอ่ะใหญ่เอาไหมเดนเอาไหมครับไอเดนเอาไหมครับเดนจริงไม่ครับไม่ครับช่วยกันเร็วช่วยกันไปไปไปเฮ้ยระวังหัว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 อย่าอย่าแรงดิหนีไปเฉยๆไปเฉยๆไม่กลัวดิเดี๋ยวทำให้มาโธ่ไปน้องเบนทำเถอะนี่ไงพยายามอยู่นี่ไงไปเบนเอาไม่ได้เบนเบนมาเข้ามาเบนปุ๊บเลยปุ๊บโอ้ตัวนี้กำลังโอ้ยปูตัวเดียวแปดคนเดินจับปุ๊บเรียบร้อยเดินชูเดินชูมาหน่อยเดินเดินหันพี่เบลด้วยหน่อยเก่งมากมัมให้ทำได้คนเดียวไปโชว์หน่อยเลยโชว์หน่อยมัมตัวนึงครับมัมมัมไม่น่ารอดว่ะอย่าว่ามัมแดดแดดจะถอยแล้วถอยเดินเดินเห็นรู้ดิไหนได้ไรเดนเดนสุดยอดไปบอกไปบอกได้ป่าวจ้าไปแล้วมาเลยจ้าไปแล้วมาไม่ทันอะไรอะครับนี่ไงออกตะพูดไงนี่จับดูจับดูโอ้จับดูปลาเล่นมาก่อนด้วยมันมองไม่เห็นเอเดนคิดขอเล่นด้วยปลาไม่ทันกันจะไม่เล่นตามันต้องเอาไวๆครับพอปุ๊บเนี่ยฮะปลาได้แล้วทีนี้หมึกได้แล้วปลาได้แล้วโอ้โหเอาลองชิมไหมโอ้โหชิมไหมชิมไหมมันอึดนี่ทำไมเขาเรียกว่าบวยวายติดหนึบไม่อยากตายอ่ะให้มันเหมือนฟักอิดเลยเอเดนให้คนอื่นเล่นบ้างปล่อยให้คนอื่นเล่นครับปล่อยให้คนอื่นเล่นบ้างครับปล่อยครับทุกคนจะเล่นด้วยหรอไม่แน่เลยให้จับไปเฉยจับนั่นแหละให้ล่าจับหน่อยนะทำไมมันถึงเกาะกระดาษหมึกครับหมึกสายได้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวมันจังหวะมันดึงพอดีแล้วก็เรียกผมเอ้าทีลิ้นเอ้าเอากินเลยเอ้ากัดนิดนึงล้างล้างนิดนึงล้างนิดนึงกินได้เลยเดินหายเดินหันมาเดินเคี้ยวดีๆนะเดี๋ยวทำนิดเดียวกัดนิดเดียวนะอย่าคืนทั้งตัวนะนิดเดียวกัดชิมเคี้ยวนานๆชิมดูเคี้ยวนานๆใช่มั้ยครับกัดนิดเดียวกัดปลายนิดเดียวเอ้าเอเดนดึงหลุดอีกแล้วอ่ะพี่ล่ะจะกินนู่นๆกินแล้วนิดเดียวนะครับดึงเลยดึงเลยกินเลยไม่ต้องเป็นไงเพื่อนกดไหมเป็นไงเอเดนเป็นไงแม่เดนนี่ผมก็ไม่เคยอยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปทำโชว์อยู่กันที่เหลือเป็นไงรสชาติเป็นไงบอกมารสชาติเป็นไงบอกมาดิไปให้ดาชิมไหมดาเดี๋ยวถือให้ดาชิมไหมดาให้เดี๋ยวได้กินให้เดี๋ยวได้เดี๋ยวกินหมึกวายวายครับสดไหมสดไหมเนี่ยมันดูดมือเออเจ็บเจ็บพี่ลาหันมาหน่อยนี่ไงติดปากไอ้พี่ลาดูดิมันติดขี้เหนียวกับหมึกกับกดติดเออเจ็บ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 เจ
ลองชิมครับโอ้โหมันติดเหนียวมากพี่เขาบอกว่าชิมนิดนึงก่อนโอ้โหเป็นไงครับรสชาติยังรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยไหมครับรสชาติเป็นยังไงครับมันสดเหมือนกันเนาะเปรี้ยวสดแล้วครับแต่ว่าอาหารมาหาพี่ดีพังค่ะพี่ดีแล้วชิมไหมพี่แก้มอ่ะชิมเฮ้ยระวังมันติดคอด้วยนะกินทีละนิดยังไหมอ๋อฮะแบกคิวแบกคิวประเทศไทยมันเหนียวจังเลยอ่ะอย่าหมึกกุยวายมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหรอลุงอย่าปลาหมึกอะสะอาดแล้วลูกจะมือเด่นอะจะมือเด่นนะลูกได้ล้างมือก่อนไหมเอาเดี๋ยวถึงนี้ให้ล้างมือก่อนดิ โอ้ยไม่ขโมยไปไหนหรอกดูนี่ดิว้าตาย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 นี่กระตาลูกกระตามันนี่เนาะตายแล้วเด่นเด่นไปช่วยพี่จับเด่นไปช่วยพี่จับเร็วเดินเร็วเดินเอ้าเอาดึงหน่อยดึงหน่อยเดินเออไอเดินโชว์หน่อยเดินเดินโชว์หน่อยเดินเอาวิ่งเอาจับมันแล้วเดินเอาเดี๋ยวมันเข้ารูเดินเดี๋ยวมันเข้ารูเดินเดี๋ยวมันเข้ารูเอาคุยเออเอาเข้ารูแล้วเดี๋ยวใส่กระป๋องไว้เดี๋ยวใส่กระป๋องเดี๋ยวใส่นี่ไว้ใส่กระป๋องไว้ใส่กระป๋องลูกโอ้ยนุ่นจังเลยเราต้องไม่ใจร้อนแล้วเราต้องค่อยๆดึงอุ๊ยอันนี้ประมาณ 1,600 แต่ถ้าพี่ขาย 5,000 กลางเตรียมอุ๊ยกลางลายเสือกลางลายเสือนี่ตัวผู้ตัวเมียครับพี่ตัวผู้ไหมแล้วตัวเมียจะหลอกมันจะตามขึ้นมาไหมครับถ้าเราเอาแล้วแบบนี้ก็ไม่น่ามันต้องวนมาใหม่ครับอันนี้ตัวอะไรตัวผู้ตัวผู้กล้ามเขาตรงเนี้ยจะออกเหลืองเหลืองแต่ตัวเมียจะสีส้มแล้วเราหัวเข้าไปเมียเขาไม่สนเลยหรือไม่สนเลยครับถามทำไมดูครับทำไมกล้ามไรเสือเดี๋ยวมีตัวใหม่เข้ามาอยู่ใหม่ครับตัวนี้เนี่ยนะที่กินกันว่า 3-4 ตัว 4,000 3,000 เนี่ยนะใช่ครับตัวเท่านี้นะมันมีใหญ่กว่านี้อีกอันอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ได้อันนี้400 300ไม่กี่บาทไม่กี่บาท 2-300 บาทขนาดเล็กเรายังใช้เวลาเกือบชั่วโมงคือไปตัวเท่าไหร่ที่ไปเลี้ยงอ่ะขนาดตัวเท่ากล้ามมันนะฮะตัวเท่ากล้ามอ่ะโดนหลอกก็ได้กว่านี้เหรอตัวเท่ากล้ามไป 30,000 กูขายตัวเต็มไว้ด้วยกายบอกเอาไปเลย 5,000 ตัวใหญ่ไม่ต้องขุนมาแล้วเอาไปเลยตัวนี้แข็งแรงด้วยไม่ตายด้วยดึงขึ้นมาค่อยๆเบาค่อยๆอย่าดึงแรงถ้าดึงแรงเขาจะหนีเขาจะหลุดยกขึ้นมาเลยกันเลยค่อยๆค่อยๆตัวน้องหนักมากอ่ะดึงตัวน้องเป็นไงหนักโอ้โหตัวใหญ่มากมุกมุกตัวใหญ่มากสุดยอดตัวใหญ่มากนี่ไงแสดงว่ามันคมจริงได้กินข้าวแล้วสุดยอดตัวนี้ตัวใหญ่มากอ่ะนะเดี๋ยวเราหาอีกเดี๋ยวเราหาอีกตัวนี้คือตัวใหญ่ที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราหาอีกที่พี่ลิงจะขึ้นมาตะกี้นี้พันหนึ่งเออตัวนั้นอ่ะน่าจะกินพันหนึ่งได้เลยอ่ะThank you.
2 hours later ยังไงต่อยังไงต่อพี่ต้องจับ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 ขาข้างนะจับมาค่ะมีจับขาให้ไหมพี่จับค่อยจับขาดีแล้วค่ะพี่เคยทำด้วยจับข้างนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นไปข้างนี้อย่าจับแหลมเข้ากับตัวเองจ้ะต้องจับตรงหลังมันไปแล้วปะอุ้ยตัวใหญ่ไหมบอกเลยว่าใหญ่ยังเอาอยู่ไหมเกี่ยวอยู่เกี่ยวต้องค่อยๆดึงขึ้นมาเลยอันนี้คือเรากำลังเล่นเกมของปูใช่จิตวิญญาณระหว่างปูกับเราคือถ้าเป็นทะลุนี่คือกั้งกั้งกั้งเหรอพี่ลูกขาดแล้วเป็นทะลุดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยผมปั่นผมปั่นผมช่วยปั่นด้วยครับ20นาทีแล้วพี่ทันเนี่ยรับผิดชอบพี่ขาขาดรับผิดชอบตัวเองแล้วนะครับเหน็บจะกินนิ้วแล้วนะเปื่อยเอาไปทอดที่เราฟ้าเรียบร้อยทำแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยก้าวใหญ่มัมลองไหมครับมัมมัมไม่ช่วยไม่ว่าช้างไม่รู้ไม่รู้แค่จับจับมัมเองมัมแล้วค่อยๆบอกมันว่าเออโอเคชนะพี่เหนื่อยแล้วได้รู้โอ้ยพร้อมนะเด็กๆมาถ่ายรูปกันหน่อยเร็วเร็วๆพี่ลิงใหญ่แล้วเร็วละอุ้ยอันนี้ใหญ่หนึ่งสองอันนี้ใหญ่โอ้ยโอ้ยไปเอาปิดตัวแล้วไปลูกไปลูกได้ครับไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะปิดรูแล้วไปไม่ได้นะครับพี่มันจะเป็นขวดไม่ขวดเลยครับมันโดนมือเปล่าไม่โดนไม่โดนลูกแต่ว่ามันพลาดอีกแล้วความขอโทษไม่พลาดเดี๋ยวมันจะซับนี่คือตัวสุดท้ายของเราวันนี้เราตัวใหญ่มากวันนี้เราได้กล้างเยอะมากเยอะมากปูก็เยอะมากถูกต้องปูก็เยอะที่สุดใช่ปลาหมึกก็ได้ปลาหมึกก็ได้หอยเยอะที่สุดหอยเราก็ได้ปลาเราก็ได้ปูเราก็ได้ได้บททุกสิ่งทุกอย่างเลยนะวันนี้นะใช่และใน EP หน้าเนี่ยเราจะต้องแบบไปกางตรงกลางเต็นท์หรือตั้งเปลอะไรของเราแล้วก็เรานอนนี่เลยเราคืนนี้2:00เราจะออกไปใหม่ใช่คืนนี้2:00เดี๋ยวเราจะออกไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามเราให้ดีนะแล้วก็นี่พี่ๆทุกคนมานี่มาแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยพวกพี่เขาจับไม่ได้ขนาดนี้ต้องมีน้อยกว่าผมใช่มั้ยครับมีน้อยครับพี่จังกาครับพี่เอ็มออริจินอลแล้วก็พี่ป๊อปนอร์มอลพี่ป๊อปนอร์มอลEP ต่อไปพี่เขาจะอยู่กับเรานะเดี๋ยวพี่ก็จะพาเราออกไปแบบหาอะไรตอนกลางคืนตอน2:00แต่คืนนี้เราต้องอะไรเรียกว่าอะไรนะต้องอยู่กับพี่เขาใช่ให้พี่เขาช่วยบอกเราว่าเราจะอยู่ยังไงบนเกาะร้างแบบนี้นะเดี๋ยวเจอกันนะคะกูมานแฮเวลไปไปกันบ๊ายบายนี่ครับกูแน่ๆเลยพี่กายหินพี่กายเราลองกลัวกลัวจะเอา3-4ตัวจับแล้วก็ถ่ายรูปเลย